ยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์มิซี่อีกครั้งวันนี้จะสอนทำ 3D Layer ไม่ทำเองปะก็ปกติก็เป็นอย่างนี้แหละครับจะมีเสียงแทรกสัมภเวสีบ้างอะไรบ้างสัมภเวสีผีอะไรประมาณนั้นนะครับก็น้องๆน่าจะเข้าใจอัปเตอร์พื้นฐานแล้วเนาะเข้าใจกันแล้วยังใช้เป็นแล้วเนาะแสดงว่าพี่ๆสอนมาดีโอเคครับก็เราจะนิวงานก่อนนะครับทำเป็น Full HD แล้วกันก็เป็น 1920x1080 เป็น Square Pixel นะครับเฟรมเรท25ระยะเวลาก็ทำสัก20วิก็พอจะได้ไม่นานมากเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเริ่มทำ 3D Layer กันแล้วนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือเราต้องสร้างกล้องขึ้นมาก่อน1ตัวนะครับสร้างกล้องขึ้นมากล้องก็จะมีแบบ1 node กับ2 node นี่รู้ใช่ไหมคืออะไรวันโหนดก็เหมือนมายาก็คือมีกล้องตัวเดียวไม่มีปลายทางปลายทางคือเราสามารถใช้พาเลนกับอะไรก็ได้ให้มันวิ่งตามหรืออะไรเงี้ยถ้าโหนดเดียวก็คือมีแต่กล้องเพียวๆนะครับเราก็เรียกเป็นทูโหนดก็ได้ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกระยะของเลนนะครับใกล้ไกลอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ระยะซูมก็คือซูมได้มากได้น้อยแต่ยังไงพอมเป็นดิจิตอลเนี่ยมันก็ซูมได้ไม่จำกัดเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าความกว้างของเลนเวลาเราซูมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไม่เท่ากันนะครับในการประพวก depth of field พวกเนี้ยมันก็เหมือนจำลองกล้องขึ้นมาเป็น35มิล50มิลหรืออะไรเงี้ยนะครับพี่ก็ใช้เป็นมาตรฐานแล้วกันเป็น35มิลตั้งชื่อได้นะครับตั้งชื่อกล้องก็ได้จะตั้งชื่ออะไรก็ตั้งพอเราสร้างกล้องเสร็จแล้วนะครับพี่ก็จะล็อกกล้องเอาไว้ก่อนต่อจากนั้นเดี๋ยวพี่ปรับเป็นแบบพื้นดำมาตรฐานนะครับก็คือ composition เราสร้างพื้นเป็นสีดำเราเปลี่ยนสีก็ได้เนาะโอเคการสร้างทีเลเยอร์ที่ง่ายที่สุดนะครับเราก็จะสร้างแผ่นขึ้นมาแผ่นหนึ่งวิธีการสร้างอยากได้แผ่นให้เต็มนี้พอดีเลยก็แค่ดับเบิ้ลคลิกก่อนดับเบิ้ลคลิกก็แค่เช็คก่อนว่าเช่นจะสร้างแผ่นสีขาวเอาสโต๊กไหมครับสโต๊กหนาหรือไม่หนาก็ได้หรือว่าติ๊กว่าไม่เอาก็ได้ก็คือจะได้ไม่ต้องมีขอบไปเลยอย่างนี้แค่นี้เองแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกมันก็จะสร้างแผ่นขึ้นมาพอดีกับโคมโพซิชันนั้นๆนะครับเราแบบปรับตัวเลเยอร์เนี่ยนะครับให้กลายเป็น 3D เลเยอร์ถ้าปกติมันไม่ขึ้นใช่ไหมบางคนอาจจะงงๆว่ามันมาจากไหนก็คือเปิด2หมวดนี้นะครับหมวดอันการนี่จะเป็นหมวดแบบว่าพวกปรับสีเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับพวกแอดลูมาอะไรก็ว่ากันไปแล้วจะมีตรงนี้ก็มาเดียนมีแค่เลเยอร์เดียวมันเลยไม่ขึ้นตัวอัลฟาลูมาหรือว่าตัวคล้ายๆตัวแมสในอัลเตอร์กันเองนะครับเราปรับในที่เลเยอร์เสร็จแล้วเราก็กดตัว R แล้วกันเป็นยังไม่เป็นเนาะกับตัว R มันจะมี orientation กับ x y z orientation เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการใช้ในมายาคือมันจะหมุนเป็นได้แค่0ถึง360องศาถ้าเราใช้หมุนตรงนี้นะครับไม่แนะนำเพราะว่าถ้าเราเกิดแบบบิดหลายรอบเนี่ยมันจะจากศูนย์ปุ๊บ360มันจะหมุนได้แค่รอบเดียวมันจะไม่ค่อยดีถ้าแนะนำนะครับใช้เป็น x y z ดีกว่ามันจะดีกว่านะครับก็คือมันจะหมุนได้หลายรอบพอหมุนครบ1รอบใช่มั้ยมันก็จะขึ้นเป็นลบ2เป็น2เป็น3ปรับพิมพ์ตัวเลขก็ได้เป็น0ไปเลยนะเราก็ปรับให้มันนอนก่อนใส่90องศาใส่90ปุ๊บนะครับตอนนี้กล้องเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันเลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นแผ่นอยู่ตรงกลางจอพอดีมันเลยดูไม่มีมิติแล้วแค่กดตัว C นะครับแล้วก็ขยับเลนกล้องกล้องเรานี่คือกล้องของเราครับพอจากนั้นเราก็แค่ดูพิเคทตัวนี้ออกมาคอนโทรลดีใช่ไหมครับดึงขึ้นมาอันนี้พี่ว่าอาจจะหมุนแกนผิดดีกว่าไซส์เป็นลบ90แกนแซดก็ได้ชี้ไปข้างบนนะครับเวลาดึงก็ได้ดึงง่ายๆเพราะอยู่ข้างล่างทีเราดึงเหมือนดึงย้อนเนี่ยมันก็จะใช้งานลำบากพื้นหนึ่งนะครับแล้วก็ดูพิเคทในแผ่นหนึ่งกดตัว R ใช่ไหมปรับแกนละแกน X นะครับก็ให้เป็น0มันจะได้ไปตั้งเหมือนเดิมใช่ป่ะแต่ข้อเสียของ After Effects คือมันจะไม่ใช่ 3D Layer จริงๆสังเกตนะว่าแผ่นเนี้ยมันจะทับแผ่นสีขาวข้างล่างเห็นไหมมันทับอยู่เสมอนะครับพี่สร้างใหม่พี่สร้างเปลี่ยนแผ่นนี้นะครับให้เป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่าแล้วใส่เอฟเฟกต์ชื่อว่ากริดนะครับชื่อว่ากริดครับใส่ในGenerate แล้วเลือกปิดใส่เข้าไปนะครับเซตคอนโทรลที่ใส่มาตรงนี้แล้วกันใส่กริดปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นแผ่นกริดขึ้นมาให้เราใช้แผ่นกริดเนี้ยพี่สร้างใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่มีปัญหาเราจะ New Solid ก็ได้ถ้า New อันเนี้ยมันไม่ใช่ Solid นะมันเป็นแค่เข
าเรียกว่าอะไรเป็นแค่แผ่นธรรมดานะครับเป็นแค่เชฟเฉยๆเราใส่เอฟเฟกต์กิดเข้าไปปึ๊บปรับเป็น 3D เลเยอร์เห็นไหมเนี่ยพี่น้องดูมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สงสัยว่ะลืมไปว่ากริดตัวนี้ใช้กับเชฟไม่ได้ครับต้องใช้กับโซลิดเท่านั้นให้นิวเป็นโซลิดแทนใช้เป็นโซลิดก็สามารถปรับขนาดโซลิดได้ที่ทำกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมก็ใส่เป็นพันคูณพันหรือเท่าไหร่ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้เป็นไซส์ที่เท่ากันแค่นั้นเองนะครับแล้วใส่กริดเข้าไปนี่เห็นไหมได้แล้วอันนี้ที่พี่หมุนนี่คือตัวกล้องของเราพี่เรียกเป็นคัสตอมคัสตอมก็คือดูมุมอื่นเลยที่ไม่ใช่กล้องถ้าว่าถ้าเราจับจากกล้องเนี่ยเราหมุนอย่างนี้ใช่ไหมพอกลับไปที่คัสตอมปุ๊บกล้องมันก็จะขยับเห็นป่ะถ้าเราอยากจับก็คือกล้องอยู่เฉยๆก็พอแล้วเราปรับมุมอื่นก็คือเหมือนคัสตอมมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับสร้างเพอร์สเปกทีฟขึ้นมาในมายานั่นเองนะครับที่พี่สร้างกริดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราดูงานง่ายๆคือเวลามันซ้อนหรืออะไรกันเนี่ยจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ดูพิเศษนี้ก่อนก็ได้พิเศษนี้ออกมาใช่ไหมดูพิเศษลูกหมุนก็กดตัวอะไรตัวอะไรครับตัวอะไรตัวดับเบิลยูครับ R คือการปรับค่าแต่ถ้าดับเบิลยูเนี่ยคือใช้ในการหมุนนะครับก็อาจจะปรับเห็นหน้าเวลาหมุนมาตรฐานตรงเนี้ยมันจะเป็น orientation ไม่ดีนะครับให้ใช้หมุนเป็นในแกน x แทนเป็น R ลบ90ใช่ไหมแล้วก็ดูก่อนจัดมาปุ๊บข้างนี้ชิดขอบนี้เราค่อยประกอบทีละข้างก็ได้ครับหรือถ้าเราอยากดูมุมอื่นเช่นดูเป็น2 view แล้วกันแล้วก็อันนี้ก็อันนี้เป็นมุมอะไรมุมท็อปด้านบนเราก็จะได้เลื่อนง่ายๆครับเช่นหาก่อนแผ่นนี้คือนี่ใช่ป่ะมันต้องชิดขอบแดงตรงนี้เราจะได้เลื่อนเห็นชัดๆว่าเนี่ยชิดแล้วนะใช่มั้ยครับชิดก็ขอบแดงอันนี้ส่วนแผ่นข้างหลังเรากดตัว C เฉยให้เป็นรูปกล้องมันจะได้เลื่อนได้ใช้เมาส์กลางเลื่อนธรรมดาไอแผ่นข้างหลังเนี่ยเราแค่เลื่อนไปเห็นไหมตอนเนี้ยเราได้พื้นแล้วได้ขนาดที่เป๊ะละเหลือแต่ว่าปรับให้มันเป็นด้านข้างแค่นั้นเองเราก็เปลี่ยนจากมุมท็อปเป็นมุมฟอนต์ใช่ไหมครับมุมด้านหน้าแล้วคราวนี้เราจะมองไม่เห็นแผ่นนี้แล้วเพราะอยู่ตรงกลางจอพอดีเราก็แค่เลื่อนลงมาให้ชิดขอบด้านล่างดูพิเคทปุ๊บชิดขอบข้างบนหรือเลื่อนจากตรงนี้ก็ได้ครับได้เลื่อนง่ายๆคราวนี้เราก็เกือบได้กล่องสี่เหลี่ยมแล้วนะครับต่อไปก็คือขาดซ้ายขวาใช่ไหมเราจะดูพิเคทจากตัวนี้มาก็ได้แล้วก็ W นะครับหมุนแต่พี่แนะนำว่ากดตัว R ดีกว่าเราจะได้หมุนในแนวนี้ได้ก็ใส่เป็นลบ90เหมือนกันแล้วก็เลื่อนให้มันชิดซ้ายก่อนชิดซ้ายใช่ไหมดูพิเคทชิดขวาเราก็ปรับไปที่มุมท็อปนะครับมุมท็อปเพื่ออะไรถ้าดูนี่ไงเนี่ยเห็นป่ะของแผ่นเนี้ยมันเกินไปไกลเลยแล้วก็ให้เลื่อนลงมาอาจจะซูมไปดูใกล้ๆก็ได้ครับแค่นี้เองเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปนะครับง่ายๆเนาะแล้วเราจะคอนโทรลกล่องสี่เหลี่ยมนี้ได้ยังไงใช่มั้ยสมมติเราอยากทำเอฟเฟคว่ากล้องวิ่งผ่านนี้เห็นป่ะมันก็มีมิติแล้วกล้องเคลื่อน1คือกล้องเคลื่อนจริงหรือ2คืออ็อบเจกต์เคลื่อนผ่านกล้องนะครับสมมติพี่ต้องทำอะไรคำๆง่ายๆเราคงจะต้องมีรูปประกอบสักรูปนึงหรืออาจจะยังก็ได้เอาเป็นว่ายังก่อนดีเอาแบบเบสิกก่อนลูกเต๋าก็มีทั้งหมด6ด้านใช่มั้ยเราสร้างนูขึ้นมา1ตัวครับนูออบเจกต์ปกตินูออบเจกต์มันจะอยู่ตรงกลางเสมอนะครับตรงกลางของกริดในนั้นคราวเนี้ยมันจะอยู่ไม่ตรงกลางของกล่องใช่ป่ะเราก็ต้องง่ายๆก็คือดู2มุมเหมือนเดิมหรือจะดู4มุมเหมือนมายาก็ได้นะครับเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันตรงยังวะแนะนำว่าตอนเนี้ยเราควรเลื่อนนูเป็นหลัก
าจุดกึ่งกลางก่อนประมาณนี้เนาะคือตรงนี้วะตรงนี้เอ้ยตรงกลางนี่แหละต้องเป็นเส้นนี้ดิใช่ไหมใช่นะส่วนเรื่องความสูงก็ปรับเป็นมุมท็อปฟอนต์ท็อปแล้วฟอนต์แทนพูดผิดก็น่าจะอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะ1 2 3 4 5โอเคอยู่ตรงกลางแล้วก็น่าจะใช้ได้แล้วแหละดูแค่2มุมก็พอแต่ถ้าจะเอาชัวร์คือต้องเช็คมุมด้านข้างด้วยจะเป็นมุมพวกแบ็คไซด์ไลท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คลิกที่หนูทำไมก็เช็คอยู่ตรงกลางชัวร์ป่ะถ้าอยู่ตรงกลางแล้วก็จบไม่มีปัญหาแล้วก็เอาไอ้พวกนี้นะครับไปพาเลทไม่มีการฟีดหมุนมายานะไปพาเลทกับหนูใช่ไหมตอนนี้เราจะมาควบคุมหนูได้แล้วครับแค่นี้เองต่อจากนั้นถ้าเวลาทำงานปกติเราจะไม่ค่อยได้ยอมคีย์ตัวนี้แล้วเราก็เหมือนต้องล็อกเอาไว้ล็อกแล้วก็ซ่อนมันโดยใช้ตุ่นพวกนี้นะครับหรือว่าตัวไฮเลเยอร์นั่นเองนะครับก็ติ๊กไฮเลเยอร์ไว้แล้วก็ซ่อนมันจะได้ไม่เราจะไม่ต้องยุ่งกับมันแล้วเราก็ต้องเห็นมันด้วยถ้าเกิดว่าตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับใช่ข้อดีของมันอันนึงก็คือถ้าเราการสร้างกล่องเพิ่มที่สร้างกล่องเพิ่มปรับเหลือมุมเดียวก่อนอยากสร้างกล่องเพิ่มหลายๆกล่องนะครับพี่สร้างกล่องซอฟต์แวร์หลังแล้วกันพี่ก็ดูพิเคทนะครับดูพิเคทคอนโทรลดีปุ๊บแล้วก็คอนโทรลชิปลอลิงนะครับเพื่อไว้ข้างบนตัวนี้มันจะมาพันเลนกับอันคนละชุดแล้วนะแค่นี้เองนะครับหรือว่าดูพิเคททั้งหมดเลยก็ได้ปุ๊บได้ก็ได้เป็น4ชุดใช่ไหมก็เลื่อนเฉพาะหนูนะครับเฉพาะหนูอย่างเดียวแล้วเราก็ปิดตุ่นไว้คราวนี้เราก็มาตั้งชื่อนูใหม่ตั้งชื่อว่าบล็อก1บล็อก2บล็อก3บล็อก4ครับแค่นี้เองนะครับอันนี้สมมติพี่ไม่อยากได้กล้องตัวนี้พี่สร้างกล้องใหม่ดีกว่าพี่ก็นิวกล้องมาเป็นแคมเปราตัวใหม่นะครับสร้างใหม่เฉยไม่มีอะไรสมมติอันนี้มันมั่วแล้วไงขี้เกียจปรับช่างมันก็ลบทิ้งไปเลยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่มุมของคัสตอมอยู่แล้วแล้วก็อันนี้แบบง่ายๆเช่นกด P ใช่ไหมครับ position แต่เรื่องกล้องระวังนิดนึงนะถ้ามี2รูเนี่ยมันจะอาจจะทำให้เรางงๆได้เช่นบางทีเราเคลื่อนกล้องและจุดเนี้ยจุดหมุนของมันน่ะมันไม่ไปด้วยบางทีเราไปคีย์ตัวเดียวใช่ป่ะไอเนี้ยมันจะเกิดปัญหาอย่างงี้เวลาคีย์ใช่มั้ยแล้วคีย์โพซิชั่นอย่างเดียวแล้วเราเคลื่อนกล้องปัญหามันจะเกิดเนี้ยบางทีปัญหาจะเกิดได้ถ้าเราไปคีย์นี่เก็บไว้เพราะว่าถ้าเราคีย์นี่เก็บไว้ใช่มั้ยแล้วกล้องเลื่อนปุ๊บกล้องน่ะจะหันหลังได้เพราะว่าบางทีค่าตัวเนี้ย point of interest คือตัวหมุนตัวทิศทางของมันให้ทางบางทีมันอยู่ที่เดิมกล้องผ่านปุ๊บมันก็กล้องมันจะหันหลังแทนมันจะพลิกหันหลังเพราะว่าหมุนทิศทางมันหมุนอยู่ที่เดิมนะครับแนะนำว่าก็ไม่ต้องขี่ก็ได้หรือไม่ก็คือขี่ไปด้วยกันนั่นเองโพสต์3 20วิใช่ไหมแล้วก็เคลื่อน2ตัวนี้ไปด้วยกันเลือกแกนสักแกนหนึ่งอันนี้แกนอะไรแกนแซดเลื่อนปึ๊บที่พิมพ์เท่าไหร่ดีนะเป็น 3,000เห็นไหมกล้องพลิกกลับแล้วเราก็อยู่ที่พึ่งซีเรียสครับแล้วก็เริ่มไปก่อนให้กล้องมันพ้นกล่องพวกนี้นะครับเริ่มพ้นกล่องปุ๊บไอ้ point of interest เนี่ยก็ต้องเลื่อนให้มันเกินไปด้วยกล้องมันจะได้หันไปทางนู้นนั่นเองนะฮะคราวนี้เราก็กลับไปดูที่แคมเปราสองของเราใช่ไหมครับโอเคง่ายต่อมาเรายังสามารถที่จะแอนิเมตพวกนี้ได้อีกนะครับเช่นพี่อยากให้กล่องพวกนี้หมุน
ุนแบบคนละทิศทางแบบให้กล่องมันหมุนได้ดูมีมิติได้รู้ว่าเราอุตส่าห์ทำกล่องมามันนิ่งๆอ่ะทำทำไมอ่ะใช้รูปนิ่งแค่เป็นแผ่นเลเยอร์ก็ได้พี่ใช้คำสั่ง time นะครับในการเพิ่มค่าเช่นเอาตัวที่หนึ่งก่อนตัวที่หนึ่งพี่จะเพิ่มค่ากล่องนี้หมุนอย่างนี้แล้วกด attenuate ใช่ไหมครับคลิกตรงรูปนาฬิกาหรือว่า stopwatch เนี่ยนะครับพิมพ์ time คูณด้วยระยะเวลา time เนี่ยจะคูณเป็นหน่วยเป็นวินาทีนะครับเช่น1วินาทีคูณเท่าไหร่คูณ10หมายความว่าใน1วินาทีค่าจะเพิ่มแค่10นะครับวิธีการเช็คง่ายๆคือเรามาที่ 1.0 ใช่ไหมค่าเพิ่มแค่10ถ้าเราคูณแค่10ใช่ป่ะไม่ได้หมุนช้าๆนะครับแล้วเราคูณ50คือถ้าเราคูณเร็วเกินไปอาจจะดูปวดตาเห็นไหมเส้นอยู่ตรงกลางกล้องวิธีการแก้อาจจะต้องปรับกล้องให้สูงขึ้นนิดนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมุมมันตรงเส้นตรงกลางมันตรงกล้องเกินไปนะครับเราก็แล้วแต่ครับสมมติกล้องตัวที่สองเราก๊อปโค้ดนี้ไว้เลยก็ได้มาใส่แกนแซดสุ่มแผนอันนี้ใส่แกน X นะครับแล้วก็ครบยังขาตัวไหนขาตัวนี้อันนี้ใส่ X กับ Z แล้วกันนี่แค่นี้ใส่ลบก็ได้นะครับใส่เป็นค่าลบก็ได้คืออยากให้หมุนกลับกันใช่ไหมลบ50ก็จะหมุนกลับแค่นั้นเองโอเคอันนี้เราปรับกล้องขึ้นนิดนึงก็ปรับที่ตัวแรกก็ได้ก็คือปรับตัวนี้ตัว position ให้กล้องสูงขึ้นนิดนึงอย่างนี้ก็ได้ครับเราเคลื่อนผ่านก็คือไม่เราตั้งให้มันสูงกับเส้นนิดนึงก็ได้ต่อจากนั้นเราก็เติมเอฟเฟกต์เข้าไปสักนิดนึงนะครับใส่เป็น adjustment layer adjustment layer อ่ะมันเป็นเอาไว้ใส่เอฟเฟกต์ที่คุมแสงคุมอะไรก็ได้ใส่พวกเลเวลพวกอะไรก็ได้คือเอาไว้อยู่ข้างบนข้างบนแต่ไม่ได้เอาไว้ใส่เอฟเฟกต์พวกเอฟเฟกต์แบบพาร์ติคูล่าไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่เขาจะมาใส่พวกเอฟเฟกต์การแต่งสีแต่งภาพมากกว่านิยมทำลักษณะนั้นพี่ก็ใช้เอฟเฟกต์เป็นพวกอะไรเดียวสเตรนโกในแท็บโค้ดเดือนะครับสเตรนโกใส่เข้าไปปึ๊บปกติมันจะเป็นสีเขียวแดงมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าบางสังเห็นนะงานแบบโมชั่นกราฟิกบางที่อ่ะงานกะโหลกกะโหลกเนี่ยมันจะเนี่ยแล้วมันก็ไม่แต่งสีด้วยนะคือจริงมันปรับอะไรได้เยอะมากนะครับเราจะสอนการปรับง่ายๆคือจะมีสีก่อน A B นะครับปรับสีก็เช่นงานนี้พี่อยากได้เป็นโทนเย็นโทนเย็นก็ปรับเป็นโทนฟ้านะครับเป็นโทนฟ้าๆด้วยขาวก็ได้ฟ้าขาวแล้วก็จากแดงที่ปรับออกเป็นฟ้าอ่อนๆ ตรงไหนที่ซ้อนกันเยอะๆถึงจะซ้อนขึ้นมามากๆนะครับจะมาแบบใส่สีขาวอย่างเดียวคือโกลจะทำงานกับสีขาวเป็นหลักสีดำจะไม่เห็นเห็นบ้างมันจะไม่ขึ้นต่อนั้นก็จะมีตัวเลนส์นะครับปรับเส้นความกว้างของเส้นอาจจะใส่น้อยลงก็ได้ใส่5ก็ได้คือแค่พอดูเป็นโกโก้ก็ได้ตอนนั้นคราวนี้ภาพมันชัดทั้งหมดเลยไม่ได้มีระยะชัดลึกชัดตื้นนะครับเราก็ควรที่จะใส่เขาเรียกว่า depth of field เข้าไปสักหน่อยนึงก็ใส่ depth of field เป็น on แล้วปรับค่านะครับ blur level สัก500ไกลๆมันจะได้เบลอๆหน่อยแล้วระยะที่ใกล้กล้องจะได้ชัดนะครับก็ปรับ focus distance คือจากระยะไกลๆเนี่ยให้น้อยลงมันจะได้เข้ามาใกล้สายตามากขึ้นก็จะใกล้ไปaperture ก็เหมือนค่าเนี่ยครับในค่า AV อยู่ในกล้องธรรมดาปรับแล้วก็ต้องค่อยๆดูเพราะว่าออบเจกต์ขนาดเราไม่เท่ากันใช่ไหมเราก็ตอบไม่ได้ว่าค่าเนี่ยควรจะใส่มากหรือน้อยถ้ายิ่งใส่น้อยเนี่ยระยะชัดตึ๊กชัดตื้นมันจะน้อยลงไปด้วยพี่ใส่แค่10อันนี้ใส่สัก 1,500 คือนี่ที่บอกไม่ได้นะครับว่าเราควรจะใส่เท่าไหร่เพราะว่ามันต้องดูตามเนื้องานของเราถ้าเกิดโมเดลเราใหญ่กว่านี้ต้องใส่มากกว่านี้คือระยะของกล้องเนี่ยต้องมากขึ้นเราอาจจะใส่เบอร์เลเวลให้มากอีกมันก็จะเบอร์มากอะไรที่เบอร์ก็จะเบอร์มากขึ้นจากเบอร์น้อยๆเงี้ยมันก็จะเบอร์เว่อๆเลยใช่ฮะ550ปรับเป็นควอเตอร์ก็ได้นะครับก็พอดูได้เหมือนกันเห็นไหม
แล้วก็ดูได้มันจะได้ไม่ค่อยหนักเครื่องด้วยเก็ตนะครับพอเพิ่มนะระยะโฟกัสก็จะไกลขึ้นเรื่อยๆใส่มาระยะโฟกัสก็จะเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็คืออะไรที่ผ่านกล้องใกล้ๆถึงจะชัดเท่านั้นเนี่ยผ่านกล้องนะเส้นจะชัดขึ้นปึ๊บแล้วก็จะเบลอแล้วเส้นใหม่ก็จะชัดก็เพิ่มให้งานมีความสวยงามได้ครับบอกสบายเลยเป็นลมแป๊บฮึแต่ที่กล้องครับแต่ที่กล้องอย่างเดียวครับอันนี้สวยอ่ะที่ว่าปรับอันนี้น่าจะเบลอมากไปลดเบลอหน่อยดีกว่าหรือเราจะปรับเป็นช่วงๆก็ได้นะเช่นช่วงแรกอาจจะให้เบอร์กว่านี้อันนี้จะคีย์ก่อนอาใส่เบอร์600หรือไม่เป็นเบอร์เลยดูไม่ต้องชัดปรับเข้ามาใช่ไหมแล้ว stop watch คีย์ไว้พอผ่านมา1วินาทีกล้องก็ชัดขึ้นอาจจะเหลือสัก400แล้วก็ชัดเข้ามาอีกใส่เหลือสัก250คือเรายังสามารถขี่กลับไปเช่นแบบอยากให้กล้องแบบเข้ามาปุ๊บมีแบบเบอร์ๆนิดๆใช่ไหมแล้วก็ขี่ต้นขี่ปลายไว้ก่อนก็คือขี่ปกติเก็บไว้แล้วค่อยมาขี่ตรงเนี้ยให้มันเบอร์ขึ้นกลายเป็นแบบ450เหมือนกล้องแบบปุ๊บๆปรับโฟกัสอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นเอฟเฟกต์อันหนึ่งที่ใช้ได้ครับก็ไล่ปล่อยยาปล่อยไหลไปเลยก็ได้ไล่ดูเป็นแค่เติร์ดก็พอหยาบหน่อยได้เรนเดอร์ไวๆแต่พอปรับคุณภาพต่ำเอฟเฟคมันก็จะไม่ค่อยออกก็แรมพีวีเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับในคุณภาพที่หยาบๆหน่อยมันก็ใช้กล้องเคลื่อนผ่านอันหนึ่งก็คือสร้างรูตัวใหม่แล้วของเคลื่อนผ่านกล้องก็ได้มีค่าเท่ากันแล้วแต่ชอบกล้องสุดยอดไอ้นี่มันจะหมุนวิบฮัลโหลครับครับครับผมไม่ได้ครับก็มันเหมือนกันนะครับใช่ครับมันเหมือนกันเกินไปครับเดี๋ยวผมไม่ช่วยครับไม่ช่วยไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะว่าเราใช้สแกนทั้งกล่องครับเดี๋ยวผมวางลองวางไกด์ให้ดีกว่าเดี๋ยวผมส่งไปให้อาจจะได้ดูให้มันแตกต่างกันไปเลยได้ครับผมได้ครับได้มาต่อนะครับเราก็หาวิดีโอที่เราต้องการก่อนเดี๋ยวไปนั่งค้นหาวิดีโอสักนิดหนึ่งมุดเอ้าตายมีรูปนิ่งมาด้วยสมมุติไปก่อนแล้วกันเราแค่เปิดตัวนี้ครับแต่มีข้อแม้นิดนึงว่าวิดีโอต้องใส่เท่ากันกับตัวต้นฉบับที่เรามีนะครับถ้าเราไม่มั่นใจอย่างอันนี้ใส่ไม่ได้กว่าเราไม่มั่นใจแล้วก็ต้องไปดูอันนี้เป็นคอมวิดีโอตัวใหม่ก่อนเพื่อเอาวิดีโอคุณที่ใส่เข้ามาใช่ป่ะมันได้ใส่เท่าๆกันถ้าใส่ไม่เท่ากันปัญหางานงอกเลยครับว่าวิดีโอไซส์มันจะเล็กกว่ากันนี่โอเคเรากลับมาที่นี่นะครับให้เราเลือกวิธีนี้กดชิปเลือกทั้งหมดก่อนกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วคลิกที่คอมที่เราต้องการนะครับกดอัลเทอร์เนทค้างคลิกที่คอมลากคอม3มาปล่อยโ
เช่นอันนี้นะครับไอเน็ตลากคอม4มาคราวเนี้ยมันเลยทำให้เรามันทำให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นการทำงานใน After Effects เนี่ยเลยต้องใช้ Composition เสมอเพราะเราการเปลี่ยนแปลงอะไรปุ๊บเราแค่โยนคอมใหม่ใส่ให้ไปได้เลยถ้าเราไปทำงานมั่วๆซั่วๆอยู่ข้างนอกเนี่ยแก้ไขทีก็ขี้แตกเสียเวลาเปล่าไม่โดนใช่นะครับพี่หาวิดีโอสักชิ้นหนึ่งแล้วกันอันนี้ก็ได้ก็นี่ลากคอม5ใส่ปึ๊บอัลติเนทลากวางปั๊บเสร็จเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นกล้องตัวนี้ล็อกกล้องไว้อยู่เลือกเป็น2 view แล้วกันจะได้ดูง่ายๆอันนี้ก็เลือกเป็นแคมเมราที่1นะครับมันไม่ค่อยตรงกับตรงกลางเท่าไหร่นะแล้วก็ปรับ position ใช่ไหม position ปุ๊บต้นทางปลายทางแล้วก็ขี่ค่อยๆขี่ผ่านจะไม่ค่อยตรงรู้อะไรไม่ตรงใช่ไหมไม่ตรงมองไม่เห็นเราก็เลื่อนให้ตรงแค่นั้นแหละครับมันก็ไม่ยากหรอกแต่ตอนผ่านคือเราก็ไม่ได้จริงจังขนาดว่าตรงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าอยากตรงก็ต้องมานั่งเช็คทีละอันเช่นอันเนี้ยปึ๊บเราอาจจะต้องมานั่งปรับกล้องนิดนึงก็คือขยับตรงนี้หน่อยให้เราตรงกับตรงกลางนะงานง่ายๆแต่คราวนี้พี่รู้สึกว่าไอ้นี่เราใกล้ไปนิดนึงแผ่นพวกนี้มันใกล้กันทำให้เรามองไม่เห็นระยะห่างของภาพเราก็แค่ปรับนูว่า1 2 3ปึ๊บถอยออกมาถอยห่างมาจะปวดครับก็ใช่ไงเพราะเราทำเรามีรูคุมไงทำงานแล้วใช้ตัวอื่นคุมมันได้คีย์ง่ายๆทำให้พอปุ๊บเราก็ไม่คีย์กล้องตัวนี้ใหม่เราจะให้แบบมันเก๋ไก๋มากขึ้นเราสร้างแผ่นขึ้นมาสักแผ่นนึงเป็นแบ็กกราวด์รองพื้นคุมไว้ตรงนี้ก็ได้ถ้าเรามีแบ็กกราวด์วิดีโอแปลกๆนะครับหรือเส้นสมมติเอาง่ายๆแล้วกันปรับเป็น 3D layer อันนี้ก็นอนลงไปใช่ไหมปรับอันนี้เป็น0เนี่ยใช้เป็นแกน x ป่าววะ x 90ไม่ใช่90นอนปึ๊บไปข้างล่างยืดมันลองไว้ช่องว่างของวีดีโออะเวลาที่มันกล้องแผ่นผ่านเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีเอฟเฟกต์อื่นๆลองอยู่คือได้ดูไม่ด้านนะครับก็อาจจะไปหาวิดีโอทำลักษณะเดียวกันก็ได้ก็ดูพิเศษไว้ข้างล่างข้างบนเหมือนเราสร้างกรอบให้มันขึ้นมาอันนี้มีข้างๆอยู่มันจะมีอ๋อไม่วิดีโอแม่งดำไม่เป็นไรก็แค่เลื่อนเข้ามาแต่นี่แม่งตลกไปนิดนึงแล้วก็พอทนได้เนี่ยแล้วก็หน้าเพื่อนเรามาใส่เงี้ยหน้านัดหน้านัดก็นัดเปิดมาเป็นอิ๋วก็เป็นรูปขวดจะดองอะไรอย่างเงี้ยดองหน้าตาอิ๋ว11ตัวคือในวิดีโอมีภาพยิ่งภาพสีสันเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะยิ่งแบบลายตามากขึ้นนะครับอันแรกมันคราวนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนยิ่งเราสร้างคอมอย่างเงี้ยแล้วเข้าไปแก้ในคอมใช่ไหมเราอยากลากวิดีโอตัวอื่นมาแทนที่เช่นแบบพี่อยากเอาอันนี้เข้ามาแทนที่พี่ก็ลากแทนที่ทับตัวนี้ได้เลยจบแล้วก็ไปแก้ตรงนี้ใช่ถูกต้องครับก็สมมติเอาวิดีโอไอ้นี่ใช่ไหมพี่อยากทำอย่างนี้ก็ได้แบ่งครึ่งอย่างเงี้ย
ดูพิเคทแล้วก็มิลเลอร์มันก็ได้ใช่ป่ะมิลเลอร์ก็ได้ก็คือวิดีโอก็จะยิ่งแบบอะไรอ่ะซับซ้อนขึ้นบิ๊กใช่ไหมไอตัวอันไหนเครื่องบุกเครื่องบินอะไรเงี้ยแล้วรุ่นสองตัวเนี้ยพี่เอาอันนี้คอมล่าสุดมาแก้นี่แก้คอมละคอม5ป่ะก็โยนมาแทนที่ก็ได้แต่คอม5มันสั้นอ่ะพี่เลื่อนมันหายไปแล้วเพราะว่าอันนี้วิดีโอมันยาวพี่เลื่อนเวลามันเลยมีปัญหาเนี่ยวิดีโอเห็นป่ะเราจะหมุนในนี้ช้าๆก็ได้ครับหมุนปรับแกนไรเดียไม่ใช่แกนอะไรนะแกนแซดใช่ไหมก็ใส่คำว่าถามกันนะถามคูณ10หมุนช้าได้หมุนนะรู้สึกว่าตอนนี้มันด้านเนี่ยคืออยู่นิ่งๆถ้ามีหมุนช้าๆอย่างเงี้ยมันจะได้รู้สึกว่าแบบดูงงๆหมุนๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมากมายแค่ใส่คำสั่งถามเข้าไปได้มีหมุนๆมากขึ้นส่วนถ้าเราไม่ชอบใจวิดีโอช่วงไหนนะครับการทำเอาวิดีโอทำเป็นคอมจะง่ายกว่าคือเราไปเลื่อนวิดีโอในนั้นได้เลยเกิดช่วงนี้โหดูขาวจังเลยนี่คลิปไหนคลิปที่2ป่ะ2คือวิดีโอชื่ออะไรเนี่ยช่วงนี้ใช่มั้ยเอ้ยไม่ชอบอ่ะมันสว่างไปก็เลื่อนเอาเอานี้เลื่อนเอาก็ได้เอาเลื่อนวิดีโอให้ไว้เอาเป็นช่วงที่แบบเป็นหน้าคนเนี่ยสมมุติใช่มั้ยนี่ไงมันก็จะเป็นแบบเท่ๆหน่อยนี่ไงเฮ้ยหน้าเพื่อนเรานี่หว่าอะไรอย่างงี้นะง่ายๆสงสัยตรงไหนไหมครับไม่เลยฮึอะไรใครนินทาพี่เดียถ้ายิ่งแบบสมมติเป็นภาพพี่เนี่ยภาพรถจะขึ้นไปเรื่อยๆภาพมันก็จะเปลี่ยนนะมันก็จะได้ลมอีกแบบนึงพอรถพี่จะวิ่งไวมากเราจะสปีดวิดีโอก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกพี่ชอบอันที่เป็นภาพการ์ตูนเนี่ยไม่ใช่อันนี้การ์ตูนเออเนี่ยภาพการ์ตูนจบรถสวยรถไวเหมือนล้อมันข้างหลังเนี่ยอันนี้ก็สวยเห็นแขนลองดูใช่ไหมเนี่ยเร่งวิดีโอไงครับจบเร่งวิดีโอยังไงสมมติในคอมนี้อยากให้เร่งเร็วขึ้นใช่ไหมครับกดคลิกขวาเลือก time stretch นะครับจะมีระยะเวลาทั้งหมดคลิปนี้3นาที18วิพี่อยากเหลือสัก20วิก็เป็น 20.0 enter แค่นี้เองกลับมาที่นี้ปุ๊บรถคันนี้ก็จะไวขึ้นทั้งหมดเข้ามาใช้คลิปนี้ไหมเนี่ยไม่รู้คลิปไหนหน้าเรียนหลังนี่ไงก็จะเร็วขึ้นนี่ไงเปิดไฟจะเอาบ้างไหมเอาไปไหมอ่ะพี่ลองทำอะไรง่ายๆพี่หารูปแบบอินเนาะรูปแบบหมุนๆน่ะหมุนๆน่ะเรียกว่าอะไรดีภาพอย่างนี้ก็ได้พี่จะมาหลอกคนดูได้ครับอิ๋วนะครับพี่เอารูปนิ่งมาแฟลตคลิปแอนิเมชันออกมาก็น่าจะเท่านั้นแหละมาโอเคพี่ก็เอาไว้ล่างสุดเลยไม่ต้องเราไม่ต้องเป็น 3D เลเยอร์ด้วยเอาไว้ล่างสุดเฉยๆได้เป็นแอนิเมชันมาด้วยนี่พี่กิมเนี่ยพี่อยากได้แค่รูปนี้นะครับถ้าอยากให้สิ่งที่ขยับหรือว่าอยากการยืดไทม์ไลน์ของมันก็กด Ctrl Alt T นะครับหรือว่าเรียกง่ายก็คือเรียกว่า Time Enable Time Remapping ก็คือเราสามารถจะลากหางของมันให้ยาวไปได้แต่ที่มีอยู่แล้วนี่แล้วก็ขยายมันใช่ป่ะขยายมันให้มันเต็มๆจอหน่อยนี่ขยายมัน
ช่ครับแล้วก็ใส่คำสั่งหมุนเข้าไปท่ามพิมพ์ถูกประมาณ TIME อ่ะคูณลบ20นะครับหมุนย้อนกันใช่ป่ะมันจะได้หมุนย้อนกันด้วยแล้วไม่ต้องเป็นทีดีเลเยอร์เพราะเราแค่ปูแบบเป็นแบ็กกราวด์เฉยโอเคไหมโอเคง่ายง่ายง่าย